ยายขินอยากฝากถึงท็อปนิวส์ค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ท็อปนิวส์นะคะเป็นสื่อที่หนึ่งในดวงใจของยายเลยค่ะต้องฝากถึงคนที่เห็นต่างคนที่ด้อยค่าท็อปนิวส์คนที่เป็นพวกสามกีบควายแดงทั้งหลายกลัวว่าตัวเองจะหายโง่อย่าดูท็อปนิวส์ค่ะเรียกได้ว่าท็อปนิวส์กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากมีคนบางกลุ่มค่ะและผู้ที่เห็นต่างทางด้านการเมืองได้โพสต์หรือคอมเมนต์ข้อความที่ทำให้ท็อปนิวส์นั้นเสียหายนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ยังมีแฟนคลับส่งกำลังใจกันมาอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างเช่นยายขินได้ออกมาอัดคลิปนะคะให้กำลังใจท็อปนิวส์รวมถึงยังฝากไปถึงพวกที่ด้อยค่าท็อปนิวส์ด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะสถานการณ์ทางด้านการเมืองร้อนแรงไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวในขณะที่สำนักข่าวท็อปนิวส์ก็ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากซึ่งที่ผ่านมามีผู้ที่เห็นต่างทางด้านการเมืองได้โพสต์หรือคอมเมนต์ข้อความพาดพิงมายังสำนักข่าวท็อปนิวส์และทำให้ท็อปนิวส์นั้นเสียหายขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งก็มีแฟนคลับหลายคนที่ยังคงส่งกำลังใจให้ท็อปนิวส์อยู่เสมอล่าสุดยายขินได้ออกมาอัดคลิปส่งกำลังใจให้ท็อปนิวส์ระบุเอาไว้บางช่วงตอนว่าอยากฝากถึงท็อปนิวส์ยายอยากให้กำลังใจบอกเลยตอนนี้ท็อปนิวส์เป็นสื่อที่หนึ่งในดวงใจของยายเพราะเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อมูลคลิปนี้ยายขินอยากฝากถึงท็อปนิวส์ค่ะยายอยากให้กำลังใจท็อปนิวส์นะคะบอกเลยว่าตอนนี้ท็อปนิวส์นะคะเป็นสื่อที่หนึ่งในดวงใจของยายเลยค่ะเพราะว่าเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อมูลอะไรจริงก็จริงอะไรไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงและที่สำคัญนะคะผู้ประกาศทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถฝีปากกล้าทั้งนั้นเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณท็อปนิวส์นะคะที่เอาคลิปยายไปลงหลายคลิปทีเดียวค่ะก็ขอบคุณนะคะก็ทำให้ยายเป็นที่รู้จักกับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ทุกคนมากยิ่งขึ้นขอบคุณท็อปนิวส์ค่ะงั้นต้องฝากถึงคนที่เห็นต่างคนที่ด้อยค่าท็อปนิวส์คนที่เป็นพวกสามกีบควายแดงทั้งหลายยายอยากฝากถึงพวกคุณอย่างนี้ค่ะคือถ้าพวกคุณเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะหายโง่อย่าดูท็อปนิวส์ค่ะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับพวกคุณเลยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store